อฉริยะแฉเดือดตำรวจขโมยศพแตงโมแก้ผลชนสูตรลุยเปิดโปงทางขบวนการผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่2พฤษภาคมนายอฉริยะร้องปอปป,ปให้เอาผิดสองนายพลตำรวจคุมคดีแตงโมพร้อมเตรียมแถลงเปิดคลิปวิดีโอพร้อมหลักฐานขบวนการสร้างข้อมูลเท็จช่วยผู้ต้องหาเจ้าร้องผอบตอรกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือยอัชญากรรม ยื่นหนังสือถึงผู้บังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปให้สอบสวนสืบสวนดำเนินคดีตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทธรรธิดาพชรวีรพงษ์หรือแตงโมนายอชริยกล่าวว่ามารองทุกวันนี้เพื่อให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและพลตำรวจตรีวัศน์เตชะอัครเกษม ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งในความผิดฐานมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบมาตรา184และมาตรา200ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษอาญาหรือรับโทษน้อยลงกรณีที่ร่วมกันแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีดแตงโมเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งนายอัจฉริยะระบุว่าสิ่งที่เป็นเท็จได้แก่ความเร็ว GPS ภาพของผู้ต้องหาบนเรือ และภาพบาดแผลตัวเอสของหญิงสาวชาวต่างชาติที่นํามาประกอบคลิปวิดีโอถแถลงข่าวที่อ้างว่าโดนใบพัดเรือเช่นเดียวกันกับบาดแผลของแตงโมรวมถึงการทดสอบบาดแผลกับดินน้ามันและการใช้หมู่ทดสอบทิศทางการตกเรือนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่ามีการขโมยศพในช่วงที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจไปกระทําบางอย่างและแก้ผลชนสูตรบ,บาดแผลตามร่างกายจาก11แผลเป็น22แผล และสรุปที่26แพร์นายอัจฉริยะยังบอกว่าทั้งหมดหล้วนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จที่ทําเป็นขบวนการมีพลตํารวจตรีเป็นหัวหน้าขบวนการโดยผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภักหนึ่งอาจถูกหลอกต้มไม่ทราบถึงขบวนการดังกล่าวแต่ที่แจ้งความเอาผิดด้วยเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทําหน้าที่กํากับดูแลคดีนี้ และในวันที่9พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาจะเปิดถแถลงข่าวใหญ่เปิดโปงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จครีตแตงโมซึ่งมีตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า20คนมีทั้งตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่นิติเวชและตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมขบวนการโดยจะเสนอหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอมีทั้งภาพและเสียงและบทสนทนาทางไลน์รวมถึงคำรับสารภาพ ของพันตารวจเอกนายหนึ่งซึ่งสารภาพแล้วว่าประเด็นการปรสัสสาวะท้ายเรือของแตงโมงไม่เป็นความจริงส่วนก่อนที่จะมาร้องทุกข์กับบก,กปปป,ปวันนี้นายอัจฉริยะยังบอกว่าได้รับการติดต่อพยายามเสนอเงินหลักแสนบาทเป็นรายเดือนเพื่อไม่ให้มาร้องทุกข์และเปิดเผยขบวนการพร้อมยืนยันว่าขบวนการการสร้างหลักฐานเท็ศนี้เริ่มขึ้นหลังเกิดเหตุประมาณ3วัน และเป็นการตั้งใจเพื่อแลกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางคดีไม่ใช่เป็นการทำงานผิดพลาดแล้วต้องการปกปิดคดีซึ่งกุญสือสำคัญของคดีนี้เป็นคนเดียวกับที่ช่วยเหลือคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับรถชนตำรวจและหลบหนีไปต่างประเทศสำหรับคดีที่ส่งไปให้อัยการพิจารณาแล้วเชื่อว่าอัยการจะตีกลับสำนวนให้ตำรวจนำไปสอบสวนเพิ่มเช่นประเด็นบาดแผลของแตงโม ที่มีจํานวนไม่เท่ากันในแต่ละครั้งและไม่ตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมของผู้ต้องหาบางคนและในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปยื่นให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายาราแรงกับนายตํารวจทั้งสองนายที่ร้องทุกวันนี้พร้อมท้งให้มีคําสั่งไปประจําที่สป,ปกออรรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ